บิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เรื่องราวของรอมฎอนยังคงมีความปรารถนาดีครับพี่น้องที่รักของเราครับเมื่อถึงใกล้ที่จะถึงวันอีดิฟิตรีนะครับในวันที่เราจะมีความสุขกับการรื่นเริงที่อัลเลาะห์ได้ทรงอนุญาตครับมาดูนะครับว่าสําหรับเสื้อผ้าที่จะใส่สําหรับวันอีดนะครับท่านนบีทําให้เป็นแบบอย่างอย่างไรครับท่านอุมรออิบนุอุมาร์นะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะครับว่าท่านอุมาร์รอฮิยัลลอฮุอันครับได้นําเสื้อคลุมที่ทําด้วยผ้าไหมพื้นหนึ่งมาจากตลาดแล้วก็นําไปยังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นของขวัญให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวครับว่าโอ้ท่านรอซูลท่านน่าจะซื้อผ้านี้เอาไว้สวมและแต่งกายสําหรับวันอีดและเมื่อแล้วก็ต้อนรับคณะผู้มาเยือนครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบว่าแท้จริงแล้วนี่เป็นเสื้อผ้าของพวกที่ขาดทุนในวันอาคิเราะห์ก็คือการแต่งตัวของท่านนบีก็จะแต่งตัวที่เท่าที่มีนะครับคือวันอีดนะครับสนับสนุนให้มีเสื้อผ้าที่ใส่นะครับอาจจะเท่าที่ตัวเองนั้นมีความสามารถนะครับแต่เป็นเสื้อผ้าที่มีความสะอาดนะครับจะเป็นอย่างไรก็ตามครับเสื้อผ้าคือท่านอุมัรเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะได้เสื้อผ้าที่มีความหรูหราจนเกินไปแต่ด้วยกับความปรารถนาของซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ต้องการที่จะให้ท่านนบีได้สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความสวยงามแต่ท่านนบีได้ทําไว้เป็นแบบอย่างนะครับว่าเสื้อผ้าที่ใส่เป็นเสื้อผ้าที่มีความสะอาดและเรียบร้อยนะครับก็เป็นเสื้อผ้าครับที่ใส่นะครับในช่วงของวันอีดครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับจากการที่เราได้ออกไปสู่วันอีดครับวันนี้เราอาจจะมีเสื้อผ้าที่อาจจะไม่มีความสามารถจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีใครเป็นให้ของขวัญก็ตามวันอีดนะครับอย่างที่ท่านอุมัรเนี่ยมีความรู้สึกเป็นห่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรก็ไปซื้อเสื้อให้กับท่านนบีนะครับชุดหนึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มีราคาและก็สวยงามมากแต่ท่านนบีก็มีความรู้สึกว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าที่ใส่ได้เหมือนกันแต่เป็นเสื้อผ้าที่อาจจะไม่ต้องมีราคาแพงอะไรมากมายฉะนั้นวันนี้ครับถ้าหากว่าใครมีเสื้อผ้าที่มีราคาแพงก็ใส่ด้วยแต่ความปรารถนานะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นเพื่อนบ้านของเราคนในบ้านของเราเขาซื้อเป็นของขวัญให้กับภรรยาของเราหรือลูกของเรานะครับหรือสมาชิกในครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อิสลามสนับสนุนครับให้มีการวันอีดที่เราจะมีเสื้อผ้าที่ใส่ไปนะครับด้วยกับอนุมัติของเราครับวันนี้จากมาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ